เมื่อวานที่คุยกันก็จะมีลักษณะที่ในระหว่างที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ก็ครม.คสช.ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปส่วนสปท.นี่อยู่ต่อไปอีก1ปีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้เพราะต้องทำหน้าที่ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก10ฉบับนะส่วนเรื่องอื่นๆนี่เดี๋ยวลองมาคุยกับอาจารย์วันชัยศรศิริกันครับสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท.สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวาดคุณโก้แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับบทเฉพาะการออกมาก็ยังไม่มีที่อาจารย์เสนอนะยังไม่มีแต่ก็เรื่องแบบนี้มาปล่อยตุบตุบตุบตับไม่ได้นะมันต้องปุ๊บปั๊บนะแต่ผมพูดไปนี่ก็ยังรู้สึกจะผิดอยู่นะเอาอย่างนี้เราคุยกันเองอาจารย์คุยกันแบบไม่มีคนฟังไงเราคุยกัน3คนไม่เป็นไรใช่แต่มีไมโครโฟนอยู่กันตรงหน้าตอนนี้ก็เอาลูกเทพมาฟังด้วยแต่ผมชอบนะไอ้ที่เมื่อวานนี้แท็กซี่ของคุณโก้อะไรมาเขาว่าคือฮาพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ไปอ่านบทความต่างๆของหลายท่านหลายคนเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าพระเนี่ยหลวงพ่อปัญญาท่านบอกมาโดยตลอดเวลาเลยว่าพระเนี่ยจะต้องไม่นำความโง่ของญาติโยมมาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินครับผมตอนเคยบวชที่วัดหลวงพ่อปัญญาแล้วก็ท่านมักจะสอนและพูดอยู่ตลอดเวลามีคนนำรถมาให้ท่านเจออ๋ออาจารย์บวชวัดชนประทานเหรอครับครับอ๋อผมเป็นลูกผมเป็นศิษย์ผมเป็นรุ่นน้องอ่ะเลยฮะครับก็มีคนเอารถมาให้ท่านเจิมท่านไม่เคยเจิมให้นะท่านบอกว่าเนี่ยคือความโง่คือปัญญาอ่อนไปเจิมรถแล้วรถมันจะรู้เรื่องอะไรท่านว่างั้นท่านก็จะไม่ให้เสียศรัทธาเหมือนกันแต่ท่านก็มีกุศโลบายเอาหัวมึงมานี่เจิมที่หัวนั่นแหละเอาป้าเอาที่เจอมาถือมาทองเทิงมาเอาเจิมให้อย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทไปได้แล้วคือไม่นำความโง่ไปตามญาติโยมต้องเหนือความโง่ของญาติโยมแต่ถ้าญาติโยมโง่แล้วเรายอมทำโง่โง่เราโง่กว่าท่านว่าเราโง่สองเด้งอ่ะแต่พระหลายๆองค์นี่ก็ทำกันอยู่ตอนนี้เขายอมโง่มันได้ปัจจัยอ่ะก็นั่นน่ะคือโง่สองเด้งนะหากินบนความโง่หากินบนความหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นการเจริญสติปัญญามีญาติโยมเวลาท่านไปสวดมนต์ฉันเพลที่บ้านขึ้นบ้านใหม่ก็มักจะต้องมีการเจิมกันใช่ไหมครับญาติโยมก็เตรียมพิธีกรบางคนก็เตรียมที่เจิมเตรียมทองเตรียมอะไรมาให้ท่านท่านก็บอกว่าเอ๊จะมาให้ท่านเขียนยักๆๆๆเป็นภาษาของภาษาขอมนี่ท่านก็เขียนไม่เป็นแต่ก็ไม่ให้เสียศรัทธาเขาเอามาแล้วก็เขียนให้เหมือนกันระวังระวังระวังก็จะออกจากบ้านก็ระวังจะเข้าบ้านก็ระวังถ้าแกไม่ระวังหัวแกก็กระแทกประตูจะหลับจะนอนก็ระวังปิดประตูบ้านให้ดีก็ท่านบอกว่าเราจะต้องพลิกไอ้วิกฤตโง่ๆเนี่ยให้มันเป็นโอกาสในการสอนสติปัญญาญาติโยมเอาละผมว่าหลายที่หลายแห่งก็ดีนะอย่าไปส่งเสริมความโง่ไม่ว่าจะเป็นการบินไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยถ้าไปสนับสนุนส่งเสริมว่าซื้อก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ให้นอนก็ได้มันจะกลายเป็นเรื่องการส่งเสริมความโง่กันทั้งประเทศเห็นอะไรโง่โง่เนี่ยต้องช่วยกันเอะอะโวยวายว่าเฮ้ยมันโง่ไปแล้วเราทำรายการวิทยุทีวีเราก็ต้องบอกเหมือนกันบางทีอาจารย์บางทีมันเขาเรียกอะไรล่ะเรายามเราจิตอ่อนๆก็มีนะอาจารย์นะคือเขาทำเยอะเราทำมากเนี่ยผิดพวกคือ
มันก็แผ่แห่แต่ตามกันไปอ่ะหลังๆสังคมไทยมันก็จะมีคำพูดนี้ไงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ด้วยไอ้นั่นก็ข้อหนึ่งแต่ว่าคือแห่ๆตามกันไปคือแบบอ้าไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันหรือคือไม่อยากจะเป็นไม่เหมือนคนอื่นนะอาจารย์เราอยากจะเหมือนๆกันไหมหรือยังไงผมว่าเราต้องกล้าเผชิญกับสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องถ้าในประเทศนี้เราเห็นว่าการซื้อเสียงเป็นสิ่งถูกต้องแล้วเราก็บอกเฮ้ยนั่งมันเฉยเพราะประเทศนี้แม่งก็โกงแล้วหลายๆคนเวลาประชุมเฮ้ยมันแก้กันไม่ได้เอาแล้วมึงจะมาเป็นทำหอกอะไรกันผมเวลาประชุมแล้วหงุดหงิดยังไงยังไงมันก็แก้ไม่ได้หรอกเอาก็อยู่บ้านแล้วกันใช่อาจารย์เราก็ต้องอยู่กับการซื้อเสียงเราก็อยู่กับการทุจริตเอ้ยเดี๋ยวนี้ผมว่ามันดีขึ้นนะผมว่าที่ท่านนายกมาจัดการกับไอ้เรื่องการทุจริตเมื่อเร็วๆมีพวกมาจากเมืองนอกบอกทุกครั้งเวลาจะไปโอนที่ดินจะไปทำอะไรนี่ต้อง500 300 200แกก็มาจาก LA มาเร็วๆจะไปโอนที่ที่101เอาเงินไปยัดให้เขา300เจ้าหน้าที่บอกอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวโดนกล้องเกิ้งอะไรเดี๋ยวนี้มันเยอะเออแล้วเขาก็ไม่กล้ากลัวกล้องกลัวกล้องหรือไม่อยากทุจริตอาจารย์กล้องกลัวโทรศัพท์กลัวอะไรแล้วก็รู้ว่ารัฐบาลเขาเอาจริงนี่ก็เป็นวิธีการผมว่าต้องช่วยกันนะเอาเบื้องต้นอาจารย์เบื้องต้นสำนึกไอ้กลัวกล้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมีสำนึกว่าไม่อยากทุจริตค่อยตามอาจารย์ก่อนจะเข้าเรื่องที่เราว่าไว้รัฐธรรมนูญเนี่ยคอสแซมขึ้นมาอีกเรื่องนึงเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์เชี่ยวสุดเชี่ยวจานอาจารย์ตำรวจเขาเห็นทีว่าประคดรัดประคดเอวหรือประคดคอเนี่ยเจ้าคุณสนอเจ้าคุณสนอเนี่ยทำไมไม่ใช้จีวรหรือว่าตอนที่ไปพบร่างเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตศพเนี่ยนะครับร่างละสังขารแล้วเนี่ยว่าร่างถูกเคลื่อนย้ายมาวางบนเตียงแล้วแล้วก็ยังมีการที่ตำรวจนี่เขาไปค้นตรวจวงจรปิดเมื่อกี้อาจารย์พูดวงจรปิดขึ้นมาเลยนึกขึ้นได้ว่าเขาตรวจวงจรปิดทั้งวัดเพื่อดูสภาพการของวัดว่ามีการเคลื่อนไหวคนเดินไปอะไรอย่างไรไหมเขาดูทีท่าและจากอาการหลุดปากเล็กน้อยของผบ.ตร.หรือของตำรวจคนดูคนนี้อาจารย์ดูจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วสิผมว่านิติวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวชี้ขาดเพราะนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยสรุปออกมาแล้วว่าขาดอากาศหายใจครับคดีหลายคดีเนี่ยเราจะคิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะแม้แต่คดีลูกคุณเฉลิมความจริงแล้วพยานหลักฐานเห็นยิงกันอย่างนู้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นแต่ผลของนิติวิทยาศาสตร์มันเป็นลักษณะจี้แล้วยิงแปลว่ายิงแบบชนิดเผาขนผลมันออกมาอย่างนี้แต่พยานต่างๆดันเบิกความเห็น2เม็ดบ้างเห็นยิงอย่างนั้นอย่างนี้บ้างศาลเลยพิพากษายกฟ้องตกลงมึงเห็นจริงหรือเปล่ามึงเห็นจริงหรือเปล่าเพราะนิติวิทยาศาสตร์มันเป็นการยิงแบบกดยิงเพราะนั้นขม่าวดินปืนทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ศีรษะทั้งหมดนี่ผมลองอธิบายเพื่อจะเท้าไปในหลายๆเรื่องเพราะนั้นเวลาผลของปากมนุษย์กับประจักษ์พยานอื่นๆเนี่ยเขาจะฟังผลของวิทยาศาสตร์เพราะปากของวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้ดิ้นไม่ได้เพราะนั้นอย่างที่ใครว่านี่ผมคิดว่าเป็นความรอบคอบของผบ.ตร.เพราะบางคนอาจจะเห็นอ้าวตายแขวนคอแล้วไม่ไหวแล้วโว้ยเฮ้ยจะรีบไปแกะก่อนหรือเปล่าอะไรนี่ผมไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ตำรวจเองก็ยังไม่สรุปอาจารย์คือบอกว่าก็ยังไม่ทิ้งประเด็นดังนั้นเนี่ยอาจารย์ประชัยกำลังจะบอกงั้นรอให้ศพพูดได้รอให้ผลการพิสูจน์วิทยาศาสตร์แล้วก็การบอกของสภาพร่างกายของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกออกมากันละกันครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้เลยว่ามีใครมาทำให้ตายอยู่ๆเนี่ยคนตายแล้วเอาไปแฝงคอนะถ้าเราเรียนนิติวิทยาศาสตร์นะเราจะรู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ขาดอากาศหายใจไม่เหมือนมันเป็นไปไม่ได้เช่นคนตายแล้วเอาไปแฝงคอครับครับหรือคนคือตรงนี้ใช่อาจารย์วันชัยจะเสริมว่าตำรวจเขาบอกว่าตอนแรกไปดูเบื้องต้นเนี่ยไอ้เก้าอี้ที่วางเหมือนกับปีนขึ้นไปห่างจากคานขื่ออะไรที่แขวนไว้เนี่ยมันก็อยู่ในระยะที่ใช้ได้แต่มันก็ยังมีอีกหลายข้อที่ตั้งสมมติฐานก็เลยต้องเนี่ยหาสภาพแวดล้อมแล้วก็พิสูจน์กันต่อไปว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่อย่างที่อาจารย์วันชัยว่าเลยครับการยิงตัวตายกับการที่คนอื่นยิงแล้วทำทีเป็นว่ามีปืนอยู่ในมือก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นบางคนบอกเฮ้ยมันฆ่าตัวตายโดยใช้ปืนยิงแต่ไปจับดูแล้วมือไม้มันทำไมอ่อนปวกเปียกเพราะคนฆ่าตัวตายมันต้องทำลายสมองเปรี้ยงเกร็งเกิดการสปัดซ้ำคาดาเวอริสปัดซ้ำ
พราะฉะนั้นมันจะแข็งเกร็งชนิดที่ว่าคุณว่าจะต้องใช้เท้านี่ไปดึงกระแทกไม่อย่างนั้นไม่มีทางหรอกครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังครับครับก็เป็นการเสริมเรื่องลูกเทพสักนิดหนึ่งโอเคก็เรื่องของท่านเจ้าคุณสนอก็คงเป็นไปก็กัมมุนาวัตติโลโกนะฮะก็เป็นเรื่องของมนุษย์เราเป็นอย่างเนี้ยนะฮะแต่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเยอะแยะนะหลายองค์ที่ผมได้สนทนาท่านบอกว่าถ้าเป็นพวกเราครับจะไม่มีการฆ่าตัวตายถามว่าเงินมีไหมมีนะเพราะนั้นการสอนลูกสอนเต้าเนี่ยจะต้องหรือเวลาใครจะโตจากอะไรเนี่ยต้องให้มันค่อยๆโตโตแบบรัดวงจรโตแบบเด็กสร้างเนี่ยถึงเวลามีปัญหาวิกฤตของชีวิตจริงๆแล้วเราแก้ไม่เป็นหลวงวิจิตรวาทการจึงสอนไว้เนี่ยนะเขาบอกว่าชีวิตมนุษย์คนใดก็ตามที่เกิดมาในโลกใบนี้แล้วไม่เคยเจออุปสรรคปัญหาชีวิตเลยเนี่ยชีวิตของมนุษย์คนนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดในโลกท่านเขียนไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณว่าเจอปัญหาบ้างถูกมีบ้างไม่มีบ้างเลิกบ้างทำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นธรรมดาอาจารย์ประสบความสำเร็จบ้างเออมีคลื่นนู้นบ้างไม่มีคลื่นนี้บ้างเขาถือว่าเป็นอุปสรรคที่มันทำให้มนุษย์แกร่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะนั้นใครที่โตพวด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 เฮ้ยเวลามันเป็นจริงนี่ตายห่าเลยเอ้ยตายเลยละเว้ยแล้วมันตายจริงๆนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอนุสติที่เราเนี่ยต้องค่อยๆโตค่อยๆเป็นแล้วเจออุปสรรคปัญหามันจะแก้ด้วยตัวของมันแต่ก็อย่าถึงกับไปแกล้งกันเลยนะอาจารย์นะคือรักลูกรักน้องรักใครก็ตามได้เห็นโอ้ยนี่มันปันโตเร็วไปให้มันประสบความสำเร็จแกล้งมันซะหน่อย ตัดขามันบ้างมันจะได้ไม่โตเร็วนักมันจะได้เจออุปสรรคผมว่าอันนี้ก็เกินไปนะอาจารย์นะก็เป็นรองสมเด็จตั้งอายุ40กว่ามีที่ไหนเข้าใจได้เข้าใจได้แต่สุดท้ายก็ทนความเขาเรียกอะไรทนความเย้าหยุ่นไม่ใหญ่จะมีเรื่องราวที่เราก็คุยกันไปแล้ววันก่อนนะอาจารย์เนาะเอาคนผมเจอผมบอกโอ้รายการคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าผมต้องฟังเลยนะวันนั้นน่ะวันนั้นฮอตมากอาจารย์ฮอตมากมีเจอระดับบิ๊กๆหลายคนผมต้องนั่งฟังจนจบนะเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครที่พูดจากันแบบนี้ใช่ครับเอาต่อแล้วมาเข้าเรื่องที่เราตั้งหัวไว้วันนี้ใช่ที่อย่างนี้ถ้าเราดูจากช่วงบทเฉพาะการที่เขาแถลงมาครับก็แม้หมายความว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะประกาศใช้เดือนสิงหาแล้วก็จะรวมทั้งกฎหมายลูกรวมทั้งเลือกตั้งอะไรที่เขารวมแล้วเนี่ยเขาบอกทั้งหมดประมาณ15เดือนก็แปลว่ามีกฎหมายลูก8เดือนผ่านสนช.อีก2เดือน10เดือนนะแล้วกว่าจะเตรียมการประกาศนู่นนี่นั่นเลือกตั้งเสร็จ15เดือนก็นั่นหมายความว่ากว่าจะมีการเลือกตั้งหรือประกาศเลือกตั้งเนี่ยก็ประมาณเดือนสิงหาปีหน้ากรกฎาคมคือหมายว่าประกาศรับสมงรับสมัครนะครับแล้วกว่าจะเลือกตั้งเสร็จอะไรมีรัฐบาลจริงๆนี่ก็กันยาตุลาพฤศจิกาน่าจะประมาณนั้นแปลว่าปลายปีประมาณสักเดือนช่วงลอยกระทงเนี่ยเราอาจจะเห็นรัฐบาลชุดใหม่ในปีหน้านะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องการปลองดองสมานฉันท์ครับแล้วโยงมาเนี่ยเรื่องเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็แปลว่าเรื่องปลองดองสมานฉันท์เนี่ยในศูนย์ของทหารเขาเนี่ยเขาชี้แจงให้ฟังว่าเขาทำอะไรไปถึงไหนแต่ค่อนข้างจะตรงกันเหมือนชัดเจนนั่นแหละมันก็ทุกอย่างระดับชาวบงชาวบ้านอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเริ่มเจือจางแล้วล่ะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแย่งอำนาจกันทางการเมืองแล้วก็ดึงชาวบ้านมาร่วมกันแย่งอำนาจด้วยครับนะดังการแย่งอำนาจทางการเมืองเนี่ยมีข้อสรุปกันอยู่สองประเด็นด้วยกันนะนะหนึ่งคนที่ชนะการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าเขาได้เสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเขาย่อมมีสิทธิ์
ในรัฐาธิปัตย์นี้อืมเอาล่ะในขณะที่อีกฝ่ายนึงมันฝ่ายแพ้เขาก็บอกว่าแกชนะจริงแต่แกโกงเลือกตั้งแกใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงแกใช้อำนาจรัฐทั้งสิ้นทั้งปวงฉันไม่ยอมรับแกสรุปมันมีอยู่สองด้านเท่านั้นแหละนะฮะเพราะนั้นการปลองดองสมานฉันเนี่ยที่จะพึงเกิดขึ้นในขณะที่เขามั่นใจนะว่าเขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วสิริรวมหัวใจมันจะไปอยู่ที่การเลือกตั้งถ้าการเลือกตั้งยังมีข้อกล่าวหากันอยู่ได้ปัจจุบันเหมือนที่นะคือหนึ่งปัจจุบันเนี่ยมันกล่าวอ้างแล้วมันยอมรับได้ว่ามีอยู่จริงแต่ถ้าในอนาคตแม้ว่าใครชนะการเลือกตั้งแล้วแล้วทำให้การเลือกตั้งหรือข้อกล่าวอ้างเนี้ยไม่สามารถจะเป็นได้จริงเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดการปลองดองได้นักการเมืองในอดีตเนี่ยเขาก็เล่าเมื่อวานนี้มันน่าจะตรงใจกันเหมือนที่ผมคิดอยู่เหมือนกันครับในอดีตเนี่ยมันก็มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันไม่แรงเหมือนปัจจุบันเพราะมันไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวตั้งมโหฬารบานตะเกียงเหมือนยุคปัจจุบันครับครับพอมันใช้เงินมาเป็นตัวตั้งมโหฬารบานตะเกียงตั้งแต่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วเวลามันมาเป็นรัฐบาลมันก็หาเงินแบบมโหฬารบานตะเกียงเพื่อเป็นการซื้อเสียงในโอกาสต่อไปครับนี่คือมันเป็นวงจรอุบาทอยู่อย่างนี้การตัดวงจรอุบาทได้เนี่ยรวมกันตรงกันก็คือการเลือกตั้งปลายปีกลางปี60กลางปีหน้านี่ต้องทำให้มันเกิดการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมให้ได้ มันจะเป็นการหนึ่งคนชนะเขาจะได้อหังกาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย ว่าเขาชนะมาจากเสียงประชาชนจริงๆแล้วคนทั้งประเทศเห็นเป็นประจักษ์ว่ามันชนะจริงๆครับมันไม่ได้ชนะด้วยเงินด้วยทองและไอ้ฝ่ายแพ้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามวยมึงแพ้จริงๆสู้เขาไม่ได้นะไม่ใช่มวยแพ้แล้วคนไม่แพ้เนี่ยไม่ได้เขาเชื่อว่าอย่างนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลองดองได้อย่างแท้จริงอาจารย์ผมถามตรงนี้นิดหนึ่งคือนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยก่อนเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยส.ส.ก็ไปสัญญาจะให้เช่นให้รองเท้าแตะครึ่งข้างถ้าชนะจะให้อีกข้างอันนี้โบราณนะอาจารย์ทีนี้พอมายุคใหม่เนี่ยก็สัญญาว่าจะจำนำข้าว15,000จะลดราคาน้ำมันลงไปเท่านี้จริงๆมันก็เหมือนกับลงเท้าแตะไหมอาจารย์คือมันเป็นสัญญาจะให้แต่อันนี้เขาพยายามจะอุดรูอยู่นโยบงนโยบายอะไรที่จะมีผลกระทบนู่นนี่นั่นทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายลูกเขาจะร่วมกันกระซวกเขาจะไม่ปล่อยให้ไม่อย่างนั้นทนายวันชัยประกาศเลยเลือกผมแล้วเสร็จจะให้เงินเดือนคนละ20,000 20,000 20,000ก็เจ๊งกระบงกันสิครับข้าว20,000 20,000เลิกครับไอ้นโยบายแบบนี้เพราะนั้นในรัฐธรรมนูญเข้าใจว่าเขาจะมีเขียนนโยบายใดที่มีผลกระทบนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะมีอาจารย์ถามต่ออีกนิดคือจากรองเท้าแตะข้างหนึ่งไปถึงข้าว15,000หรือลดน้ำมันเยอะๆหรืออะไรก็ตามมันจะมีคำโกหกคำใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกไหมคือคำโกหกจะลองเท้าแตะมาเป็นประชานิยมเนี่ยมันจะมีอะไรใหญ่กว่าประชานิยมให้มันโกหกคำใหญ่ๆไว้อีกไหมอาจารย์ผมเชื่อเลยนะสิ่งที่คุณวาดวิตกกังวลเนี่ยกรรมการร่างสมัยตั้งแต่อาจารย์บวรศักดิ์และรวมทั้งอาจารย์มีชัยเขาต้องคำนึงเขาก็รู้ว่าตัวเหล่านี้เป็นปัญหาของแผ่นดินครับนั้นในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกเนี่ยต้องขจัดและจัดการในเรื่องนี้นะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามาตรการต่างๆทั้งหมดบอกไอ้นี่เป็นนโยบายแผ่ของพรรคนั่นไอ้นั่นไอ้นี่แล้วก็จะเอามาเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาเสียงเนี่ยไม่น่าจะได้นะและที่สำคัญผมว่าเรื่องปรองดองสมานฉันท์ผมฟังมาชัดๆรัฐบาลเขาจะเริ่มประมาณเดือนตุลาครับผมไม่เข้าใจยังกำลังหาข้อมูลแต่เมื่อวานได้รับทราบมาชัดเต็มรูหูว่าเดือนตุลาเพราะฉะนั้นที่มีแพรมออกมาตอนสนช.ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย
มันอาจจะยังไม่ถึงเลิกถึงดวงหรือมันทีคงหรือเปล่าผมไม่รู้นะเข้าใจครับแต่เข้าใจว่าเขาคงจะมีกระบวนการมีวิธีการอะไรก่อนการเลือกตั้งของปี60หรือเปล่าหรือเขาจะให้เป็นของฝันอะไรเหลืองในหรือไม่ผมยังไม่รู้กำลังตามข้อมูลแต่ตุลาเขาจะเริ่มจุดประกายเพราะนั้นใครจุดประกายก่อนมาลืมตึ้มตั้มเนี่ยเดี๋ยวมันจะบานปลายไปหรือเปล่าก็รอชะงักกันไว้ก่อนอาจารย์อีกนิดนึงเหลือเวลา30วินาทีเดียวก็ได้อาจารย์ครับเอ๊คือเมื่อวานเนี่ยนายกพูดคำนี้ไปถามว่าปฏิวัติซ้อนไม่กลัวทหารรักกันอาจารย์แสดงว่าข่าวนี้มันจากข่าวลือมันกระเพื่อมออกมาอาจารย์ได้ยินเรื่องอย่างนี้บ้างไหมไม่มีนะไม่มีถ้าใครจะมีอะไรในใจไม่พอใจนายกหรืออะไรยังไงเนี่ยผมว่าไม่มีใครกล้าหรอกนะเพราะนั้นต้องช่วยกันประคับประคองจะชอบใจไม่ชอบใจจะเกลียดจะได้ผลประโยชน์ต้องช่วยกันประคับประคองให้การรัฐประหารครั้งนี้สำเร็จลุล่วงขืนมาทำนั่นประเทศก็หายนะตัวเองก็อยู่ยากเพราะฉะนั้นใครคิดเนี่ยก็แสดงว่าบ้าลูกเทพเกินไปเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์บัญชัยครับสวัสดีครับ